สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นโน้ตเาาสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเชินเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook Fanpage ช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันนะครับฝากกันด้วยทั้ง3ลิงก์นะครับ เรามากันที่เรื่องแรกครับก็เชื่อมโยงไปในเรื่องของแฮร์รี่แม็กไวนะครับที่มีข่าวออกมาว่าเจ้าตัวเนี่ยกำลังรอพูดคุยกับเอรินเทนฮาอย่างเป็นทางการนะครับตามรายงาน,นออกมาเนี่ยก็คือแฮร์รี่แม็กไวครับกองหลังกับตันทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเนี่ยพร้อมที่จะเข้าพูดคุยกับเอรินเทนฮาครับกุนซือคนใหม่ในเรื่องของกับตันทีมที่เจ้าตัวเนี่ย หวังว่าจะได้ทำหน้าที่เป็นกัปตันทีมต่อไปในช่วงซีซั่นหน้านะครับบทบาทความเป็นกัปตันทีมของแฮร์รี่มักวายเนี่ยโดนไม่์วิจารอย่างหนักนะครับหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยทำผลงานได้ไม่ดีนักในช่วงซีซั่นที่เพิ่งจบไปนะครับแล้วก็โดนผลกระทบด้านลบอย่างหนักด้วยนะครับทําให้ก็เริ่มมีการพูดคุยกันว่าซีซั่นหน้าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกัปตันทีมก็ได้นะครับโดยมีการคาดกันว่ากัปตันทีมคนต่อไปเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงในยุคข,ของเอริเคนฮาร์ครับ มันก็เลยมีข่าวกันออกมาเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับว่าเอลิกเทนฮาร์กเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงกับตันทีมโดยให้นักเตะภายในทีมเนี่ยเลือกกันเองนะครับทําให้แฮ์รี่แม็กวาเนี่ยก็รู้สึกกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นพิเศษนะครับโดยรายงานเพิ่มเติมจากมิลเลอร์เนี่ยมีการระบุว่าเฮนรี่แม็กวาเนี่ยเตรียมนั่งพูดคุยเปิดอกกับทางเอลิกเทนฮาร์กครับเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่ตำแหน่งกับตันทีมนี่แหละนะครับหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจทีมชาติอังกฤษในศึกยูฟ่าในชั้นลีกในััน้้าางหครบ โดยมีการคาดว่าเฮนนบกวาเนี่ยยังคงมุ่งมั่นที่จะทําหน้าที่กับตันทีมต่อไปถึงแม้ว่ายังไม่รู้ว่าการพูดคุยกับเทนฮาร์กเนี่ยจะมีบทสรุปอย่างไรก็ตามนะครับนี่คือเรื่องราวที่มีการเล่นกันออกมาจากสื่ออย่างมิลเลอร์นะครับก็รอติดตามมาดูครับเรื่องของตําแหน่งกับตันทีมเนี่ยมีการพูดถึงกันแบบต่อเนื่องแล้วนะครับในช่วงนี้นะส่วนเรื่องราวต่อมาครับโยมาที่เรื่องของตลาดซื้อขายกันเหมือนเดิมครับมีรายงานจากเอเล็กครูซ นักข่าวของท็อกสปอร์ตเนี่ยมีการระบุก,กันออกมากครับว่าแหล่งข่าวใกล้ชิดกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยได้มีการแจ้งเตือนว่ามันจะเป็นเรื่องที่แปลกใจมากครับถ้าเกิดแอนโทนีโตวรุกของฮังอาแจ็คเนี่ยไม่ได้ย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้ที่สําคัญเฟงคิวเดยองแล้วก็แอนโทนีเนี่ยจะย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอนนะครับ <sait? S 2> ก็คือเหมือนกับกระแสข่าวเนี้จะเป็นการการันตีว่าแอนโทนีกับ แฟนคลิเดยรองเนี่ยจะย้ายมาแน่นอนนะครับไม่ได้มีความผิดพลาดอะไรอย่างแน่นอนนะครับก็คือลุ้นกันได้แล้วก็รอชูเสื้อได้เลยนะครับมีโอกาสไปไปได้สูงเหมือนกันนะครับขณะที่เมนครับสื่อท้องถิ่นของเบอร์มเชเ,เตอร์ก็ได้มีการคาดการเกี่ยวกับสเสตตัวจริงถ้าเกิด แมนเชสเตอร์เต็ดเนี่ยหรือว่าเทนฮากเนี่ยได้นักเตะรายใหม่เข้ามา3ารายนะครับนั่นก็คือจูเลียนทเทมเบอร์ฟิกีรเดยองแล้วก็เอนโทนี่ซึ่งเป็นเด็กเก่าทั้งสามคนเลยนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าการจัดทัพเนี่ยจะออกมาเป็นหน้าตาแบบไหนนะครับตามบทวิเคราะห์ของเอ็มเอ็นนะครับในตำแหน่งผู้สำบะตูเนี่ยก็ยังเป็นในรายของเดวิดเดียอยู่แล้วนะครับคงจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่อย่างใดอย่างแน่นอนนะครับนะ แล้วก็แนวรับครับคาดกันว่าน่าจะเป็นจูเลียนทมเบอร์ที่ยืนเป็นแบ็กขวาครับซึ่งจูเลียนทมเบอร์เราทราบกันดีว่าเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กได้ด้วยแล้วก็แบ็กขวาได้อีกด้วยนะครับแล้วก็เซนเตอร์คู่กลางเนี่ยก็ประกอบไปด้วยราเฟลวารานแฮนดแม็กไวแล้วก็ลูกชอนเนี่ยเป็นแบ็กซ้ายนะครับซึ่งโอกาสที่เป็นแบบนี้ก็มีค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับอย่างที่บอกไปครับว่าจูเลียนทมเบอร์เนี่ยหลากหลายครับ ปุกเข้ามาตรงกลางก็ได้หรือว่าฉีกออกด้านข้างเป็นแบ็กขวาก็ได้บางเกมอาจจะปุกเข้ามาตรงกลางแล้วก็ใช้เดียโก้ดาโลหรือว่าวันบิซาก้าถ้าเกิดไม่ได้ย้ายทีมเนี่ยก็เป็นแบ็กขวาขั้นต่อไปนะครับแล้วตำแหน่งต่อมาครับตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางเนี่ยนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยน่าจะมาในระบบสิมสามครับโดยประกอบไปด้วยเฟสฟิงเกอร์ยองแล้วก็บรูโน่เฟอร์เดสนะฮะซึ่งดูแล้วเนี่ยไม่มีในรายของดอนนี่ฟาร์เดเบกนะครับเพราะว่าดอนนี่ฟาร์เดเบกเนี่ยอาจจะไม่มีพื้นที่ว่างให้ลงเล่นนะครับ เพราะว่าในตำแหน่งนี้ดูเหมือนว่าแมนยูเนี่ยจะต,ต้องใส่แนวรับหรือว่ากองกลางตัวรับธรรมชาติลงไปสักหนึ่งรายครับซึ่งดูแล้วเนี่ยกองกลางตัวรับที่ดูที่จะมีประสิทธิภาพมากที่สุดในทีมนะถ้าเกิดเรามานับตัวเลือกในทีมนะก็คือเฟรดนั่นเองนะครับนะซึ่งเฟรดเนี่ยก็ต้องใส่ไปก่อนแต่ถ้าเกิดมองถึงเรื่องของการหาเม็ดฟิลตัวรับเข้ามาใหม่สักหนึ่งรายที่เป็นตัวรับธรรมชาติตัดเกมได้เนี้ยบทำเกมรับได้เนี้ยบเนี่ยนะฮะก็ อยากให้มีการซื้อกันเข้ามามันน่าจะเป็นการลงตัวที่เหมาะสมนะครับ m ม d ดฟิลตตัวรับรายใหม่อย่างเช่นด c ค n นไรส์สักหนึ่งตัวเนี่ยนะครับเอาเข้ามาแล้วก็ประกอบไปด้วยเฟลกคิดไดยองหรือว่าบรูโนเนี่ยมันน่าจะลงตัวมากกว่าแต่ถ้าเกิดไม่ได้ใครเข้ามาเพิ่มนอกเหนือจากเฟล็กซ์คดยองเนี่ยก็ต้องใช้นักเตะที่มีอยู่ดูแล้วก็น่าจะเป็นเฟสนี่แหละที่เหมาะสมกับตำแหน่งนี้นะครับก็ สามกองกลางประมาณนี้นะครับฟิงเกอร์เดยองก็จะมาร่วมเล่นกับทางบรูโน่ะนะครับยืนพอๆกันนะครับแล้วก็แนวลุกครับประกอบไปด้วยแอนโทนีที่เป็นริมเส้นฝั่งขวานะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเล่นกับทางอาแจกเนี่ยถนัดซ้ายนะแต่ยืนฝั่งขวาได้นะครับก็คือตามสไตล์แหละทิ้ทังจะใช้แอนโทนีโดยการให้ยืนริมเส้นฝั่งขวาแล้วก็ตัดเข้าในนะครับมาทำประตูหรือว่าแอซิ์มาร่วมเล่นกับเพื่อนร่วมทีมนะครับ ส่วนศนย์หน้าตัวเป้าถ้าเกิดไม่ได้ใครเข้ามาก็คงที่จะเป็นคริสเตียโนโรนโดต่อไปนะครับเมเส้นฝั่งซ้ายเนี่ยก็เป็นจารดองซานโชที่เล่นได้อยู่แล้วนะครับโดยภาพรวมเนี่ยก็แผนเนี่ยจะออกมาประมาณนี้ครับระบบสิสามนะสี 4, แนวรับตามนี้แล้วก็กองกลางตามนี้อย่างที่ผมอธิบายกันไปแล้วก็ แนวลูก3คนก็ตามนี้เช่นเดียวกันนะครับแฟนพีคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับส่วนล,ลื่อเราต่อมาครับก็โยงมาที่เรื่องของอามัดติอาโลครับมีรายงานกันออกมาว่าอามัดติอาโลเนี่ยพร้อมที่จะถูกยืมตัวอีกครั้งหนึ่งเพื่อหาโอกาสลงเล่นนะครับจากการเปิดเผยของเฟสติริกฟิลเวิร์เนี่ยมีการเปิดเผยว่าอามัดติอาโลโตวรุกดาวรุ่งของแมนยูเนี่ย หวังจะได้ไปเล่นให้กับสโมสรอื่นแบบยืมตัวอีกครั้งหนึ่งในช่วงซีซันหน้าเพื่อโอกาสลงเล่นแบบสม่ำเสมอแล้วก็เป็นการพัฒนาตัวเองไปในตัวอีกด้วยนะครับสาหรับอามาเดโลเข้าวัย19ปีครับเล่นให้กับเรนเจอร์ในช่วงซีซันที่เพิ่งผ่านมานี่แหละนะครับโดยการยืมตัวครึ่งซีซันแล้วก็มีโอกาสลงสนามไปทั้งหมด13เกมแล้วก็ทําไป3ประตูด้วยกันนะครับแต่ว่ามันก็มีข่าวออกมานะว่าทางเอเทนฮาเนี่ยจะมีการให้โอกาสก่อน ในช่วงพีซั่นก่อนที่จะมีการตัดสินใจว่าอนาคตของเด็กคนนี้จะได้รับโอกาสอยู่กับทีมต่อไปไหมหรือจะปล่อยยืมตัวอีกรอบหนึ่งนะครับก็รอติดตามกันอามาดิโลก,กับฟาก u โดเนี่ยสถานการณ์คล้ายๆกันนะครับส่วนข่าววัสึบันอื่นครับโยงมาที่เรื่องของมาโกอซิซิโอครับมีรายงานก็หลอกมากว่าตอนนี้จอร์ดเบนเดสเนี่ยเอาจริงนะครับในการเดินเรื่องให้มาโกอซิซิโอเนี่ย ย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์เดแล้วก็อีกหลายทีมในยุโรปครับเริ่มที่จะมีมูลความจริงขึ้นแบบเรื่อยๆนะครับเป็นกระแสเล่นมาแบบรายวันขึ้นแบบเรื่อยๆนะครับหลังจากที่ตอนแรกๆก,ก็อาจจะมองว่าเป็นข่าวก็สิบทั่วไปแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มหน้าฝั่งขึ้นแบบเรื่อยๆแล้วนะครับ โดยรายงานจาก a b c ครับสื่อของสเปนมีการระบุว่าแมนเชสเตอร์เดนเน่ได้มีการติดต่อหาจอร์ดเมนเดสเอเย่นส่วนตัวของทางนาเตกก็แน่นอนรับว่าเพื่อเป็นการถามถ,ามถึงความเป็นไปนได้ในการสัญญามาโกซิโซกองกลางของทางอุลมราดริดนะครับสำหรับแข้งวัย26ปีรายนี้เหลือสัญญากับทางอุอลมามริดจนถึงปี2023เท่านั้นครับสัญญาเหลือน้อยนะครับ ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าตัวก็มีข่าวเชื่อมโยงกับหลายๆทีมในยุโรปเหมือนกันนะครับแบบต่อเนื่องรวมถึงแมนเชสเตอร์เดด้วยนะครับแม้ว่าฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าตัวจะได้ลงเล่นไปถึง12เกมนะแต่ว่าไม่เคยอยู่ในสนามครบ90นาทีเลยนะครับ ซึ่งดีลเนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าไม่ต้องใช้งบประมาณเยอะด้วยนะครับเพราะว่าสัญญากล้ที่จะหมดนะครับกรณีมีข่าวว่าทานาเตเนี่ยเตรียมรอเข้าพูดคุยกับทางเรอัลมมดิดก่อนเกี่ยวกับอนาคตครับซึ่งมีแนวโน้มว่าจะย้ายออกจากทีมก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับจากรายงานล่าวเนี่ยก็คือแมนยูเนี่ยกำลังเจรจากับเมนเดสเพื่อหาหรือเกี่ยวกับอนาคตของอาเซิโอในการย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูเต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้ครับตามรายงานระบุว่าเรอัลมาดิดก็พร้อมขายอาเซซิโอในราคาอยู่ที่ประมาณ 50ล้านยูโรได้ไม่เกินจากนั้นนะครับโดยมีเอซิมิลานแล้วก็อาเซนอลรวมถึงยูเวนตุสก็ให้ความสนใจร่วมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเตดเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เรื่องของดูมฟิสกันหน่อยนะครับก็มีกระแสะออกมาแบบต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับล่าสุดเดลิเมลเนี่ยมีการระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยกำลังสนใจในการคว้าตัวดูมฟิสของอินเตอร์มิลานจริงนะครับ แต่ว่าแน่นอนครับว่าอินเตอร์มิลานเนี่ยไม่เต็มใจที่จะปล่อยในราคาถูกอย่างแน่นอนครับซึ่งราคาเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ30ล้านยูโรได้นะครับการย้ายของดูมฟิสเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับทางเอเล็กทินฮาร์ด้วยนะครับก็ต้องรอดูกันว่าทินฮาร์เนี่ยให้ความสนใจจริงหรือเปล่าแล้วก็ถึงขั้นโน้มน้าวคล้ายๆกับดีลของเฟงคิดเดยองหรือเปล่าที่อาจจะทําให้นักเตะเปลี่ยนใจก็ได้นะครับก็ต้องรอดูเอรเล็กทินฮาร์ด้วยอาจจะเป็นตัวแปรสําคัญในดีลนี้นะครับนะ ส่วนน้องเราปิดท้ายกันครับก็มีรายงานจากฟาบิโอโรมาโน่นะครับนักข่าวคนดังเนี่ยได้มีการระบุก,กันออกมานะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็คิตตันพาเลทเนี่ยถือว่าเป็นทีมตัวเต็งที่จะมีโอกาสคว้าตัวมาคมเอบบโอเว่นะครับกองหน้าดาวรุ่งของดอบบิคาตตี้นะครับซึ่งนอกจากทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็คิตตันพาเลทเนี่ยยังมีโมนาโกก็ให้ความสนใจเช่นเดียวกันด้วยแต่ว่าดูเหมือนว่านักเตะรายนี้ก็ อาจจะมีความสนใจอยู่ในพิพิธภัณอังกฤษมากกว่านะครับก็รอติดตามกันนะฮะโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านครับใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ